นุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตธนาคารกรุงเทพการลงทุนนะคะต้องอาศัยข้อมูลทุกข้อมูลก่อนการตัดสินใจค่ะข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นปัจจัยกระทบต่อตลาดหุ้นบ้านเราค่ะเรื่องของการเชื่อมั่นผู้บริโภคเองนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะมิถุนายน2558นะคะมีการสำรวจแล้วก็ประกาศผลออกมาปรากฏว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนั้นปรับตัวต่ำที่สุดในรอบ1ปีแล้วก็ถือเป็นการปรับตัวต่อเนื่องที่ลดลงเป็น6เดือนติดต่อกันแล้วนะคะล่าสุดค่ะดัชนีมาอยู่เพียงแค่ 74.4 เท่านั้นเองต่ำกว่าระดับ100ค่อนข้างมากนะคะทางด้านอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกนะคะว่าอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายต่อภาวะเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลเองเร่งหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พร้อมๆกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะเรื่องของโครงการลงสู่ชนบทด้วยค่ะสาเหตุนะคะก็เพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็สร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับบรรดาผู้บริโภคเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเขาไม่มั่นใจสำหรับเศรษฐกิจของประเทศเมื่อไหร่เขาก็จะไม่ใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นส่วนของการบริโภคในตัวเลขประกอบเป็น GDP นะคะก็จะปรับตัวลดลงทันทีค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะทีมเศรษฐกิจควรที่จะออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทำให้กำลังซื้อกลับมาภายในไตรมาสที่3ค่ะมีขีดเส้นเวลาให้ด้วยนะคะคำว่าไตรมาสที่3ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเดือนกรกฎาคมแล้วละค่ะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่ม SME นะคะแน่นอนว่าณปัจจุบันนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะก่อร่างสร้างตัวของบรรดาธุรกิจ SME ด้วยล่าสุดนะคะก็เตรียมที่จะมีการผลักดันพรบ.หรือว่ากฎหมายชุดหนึ่งทำให้วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแบบนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะโดยกิจการดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะเป็นความคืบหน้านะคะที่ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมนะคะและประธานคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติค่ะทางด้านของคุณยงยุทธยุทธวงศ์นะคะได้ระบุบอกว่าปัจจุบันนี้มีรายชื่อกิจการเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนในระบบจำนวน480กิจการจำนวนมากที่ประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการผลักดันกฎหมายพระราชบัญญัติเพื่อส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมโดยจะเพิ่มเติมมาตราสำคัญอาทิการจัดตั้งกองทุนกิจการเพื่อสังคมตลอดจนระบบภาษีค่ะที่จะเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ทางรัฐบาลให้ความสนใจนะครับที่จริงบริษัทต่างๆนะครับก็มีการดำเนินการเหล่านี้อยู่บ้างแล้วที่เรียกว่า CSR แต่ว่าก็ยังมีไม่มากแล้วก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอตอนนี้เนี่ยทางสภาปฏิรูปนะครับและก็สนช.ก็ได้ให้การสนับสนุนอยู่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็เมื่อพร้อมผมคิดว่าจะมาเข้าที่ครม.ในไม่ช้านี้นะครับอาจจะใน 2-3 อาทิตย์ข้างหน้านะครับเพื่อที่จะรับหลักการนะครับถ้าเผื่อครม.รับหลักการก็จะดำเนินการต่อไปได้ครับถ้าหากว่าพ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้แล้วนะคะจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับ SME และวิสาหกิจชุมชนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะพูดถึงตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะนอกจากเรื่องของเงินทุนมหาภาคแล้วค่ะในเรื่องของตลาดทุนก็ถือว่าเป็นส่วนผลักดันที่สำคัญค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในครึ่งปีที่ผ่านมาค่ะจะมีการรายงานผลประกอบการแล้วก็ผลการดำเนินงานกันในวันที่23กรกฎาคม2558นี้ค่ะซึ่งอาจารย์สันติกิรนันท์รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดและดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนนะคะอาจารย์ก็บอกค่ะบอกว่าในวันที่23นี้นะคะจะมีการแถลงผลงานค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานซึ่งก็สามารถทำได้ตามเป้าค่ะแล้วก็อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนตัวเลขปริมาณการซื้อขายต่อวันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ในระดับเพียงแค่ 48,000 ล้านบาทต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าครึ่งปีหลังของเศรษฐกิจไทยนั้นปรับตัวดีขึ้นก็เชื่อค่ะว่าปริมาณการซื้อขายของเศรษฐกิจนั้นก็จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะขณะที่การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนหน้าใหม่ในช่วงไตรมาสแรกนะคะทำได้ 30,000 บัญชีไปแล้วละค่ะเป้าทั้งปีนะคะอยู่ที่ 90,000 บัญชีค่ะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะฟังเพิ่มเติมจากทางด้านคุณสันติกีรนันท์ค่ะก
็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับอาจจะมีอยู่บ้างผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องเป้าที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายนะครับก็อาจจะต้องรีไวซ์บ้างนิดหน่อยนะครับหรือว่าเป้าของบริษัทจดทะเบียนซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่า 250,000 แล้วเราไปแล้วประมาณ159เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการรีไวซ์บ้างเหมือนกันครับหนึ่งในประเทศที่จะมาร่วมก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชียนะคะหรือว่า AIIB ค่ะนั่นก็คือประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังนั้นก็ได้ร่วมลงนามในการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียเรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางด้านของคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ค่ะปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียนะคะหรือว่า AIIB ค่ะโดยที่ล่าสุดนะคะก็มีการพิจารณานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในวาระของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติค่ะเนื่องจากกรณีที่ไทยเองเนี่ยนะคะจะร่วมลงนามกับประเทศใดต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติในชั้นของคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยที่จะเป็นไปตามมาตรา190ของรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนะคะโดยในด้านของเงินทุนในการจัดตั้งนั้นในหลักการของการใส่เงินทุนนะคะและก็จะติดตามในเรื่องของ GDP ของแต่ละประเทศด้วยแต่สำหรับประเทศที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งค่ะจะเป็นผู้ที่ใส่เงินมากกว่าประเทศอื่นโดยรายงานข่าวล่าสุดนะคะเปิดเผยบอกว่าไทยได้รับการจัดสรรหุ้นสำหรับการเป็นสมาชิกร่วมจัดตั้งทั้งสิ้น 1.4275% ของทุนจดทะเบียนหรือมีมูลค่าประมาณ 48,700 ล้านบาทค่ะโครงสร้างพื้นฐานก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้ GDP ของบ้านเรานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้อย่างยั่งยืนค่ะเพราะว่าสาเหตุหลักๆนะคะที่ตัวเลขบ้านเรานั้นเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็เรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงสร้างพื้นฐานนี่แหละค่ะล่าสุดนะคะอย่างธนาคารกรุงไทยก็ออกมายอมรับแล้วล่ะค่ะว่าต้องมีการปรับลดเป้าสินเชื่อสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเองค่ะทางด้านธนาคารกรุงไทยนะคะคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยค่ะบอกว่าจำเป็นที่จะต้องปรับเป้าลงนะคะแล้วก็คาดการค่ะว่า GDP บ้านเรานั้นจะโตได้เพียงแค่ 3% ค่ะสินเชื่อก็น่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ 1.5 เท่าของ GDP ค่ะสำหรับเรื่องของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ในครึ่งปีหลังนะคะก็น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงจากการปรับปรุงขั้นตอนในการอนุมัติสินเชื่อให้เข้มงวดกันมากขึ้นแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการตั้งสำรองก็ยังทำปกติค่ะถึงแม้ว่า NPL นั้นจะลดลงก็ตามเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของธนาคารค่ะนั้นไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าเราไปขอกู้แบงก์ในช่วงนี้ก็อาจจะขอกู้กันยากสักละหน่อยค่ะค่ะมาติดตามกันเรื่องราวของการมองการลงประชามติของกรีซกันบ้างนะคะตอนนี้ทางด้านของผู้นำของกรีซนั้นเขาก็ระบุบอกว่าถ้าหากว่าลงประชามติเรียบร้อยแล้วรู้ผลเรียบร้อยเนี่ยก็น่าจะทำการตกลงกับเจ้าหนี้ได้ในระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นค่ะดังนั้นมาตรวจสอบกันนะคะโดยที่มุมมองก่อนหน้านี้ก็ระบุนะบอกว่าถ้าโหวตออกมาผลเป็นเยสนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งในชุดปัจจุบันนั้นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมาตรการไม่รัดเข็มขัดตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการลาออกนะคะเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่ปรากฏว่าทางด้านของนายอเล็กซิสซิปราสของกรีซนะคะก็ยังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็สนับสนุนในการลงประชามติให้โหวตโนนะคะแต่เขาบอกว่าหลังจากที่รู้ผลในเรื่องของการออกมาว่าจะโหวตเยสหรือโนเรียบร้อยแล้วนะคะธนาคารก็จะสามารถเปิดทำการได้แต่ถ้าหากว่าผลเนี่ยเป็นเยสก็คือธนาคารเปิดทำการได้แต่ต้องรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้แต่ถ้าเป็นโหวตโนก็จะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาของกลุ่มเจ้าหนี้อีกครั้งนึงซึ่งเชื่อว่าการลงนามจะมีข้อตกลงกันได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ข้อตกลงที่ว่าเนี่ยไม่ได้ระบุออกมานะว่าจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีค่ะเป็นเรื่องของกรีซค่ะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็ยังคงจะต้องจับตาดูกันอยู่นะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานที่ต่ำที่สุดในรอบ7ปีออกมาค่ะล่าสุดนะคะตัวเลขการว่างงานในเดือนมิถุนายนอยู่เพียงแค่ 5.3% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการตัดสินใจของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐคงจะมีผลจากตัวเลขนี้เป็นสำคัญเลยทีเดียวแล้วค่ะและยังมีการระบุอีกนะคะว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเองกำลังเคลื่อนเข้าใกล้สู่ภาวะสมบูรณ์เต็มที่ค่ะอันนี้นะคะเป็นการรายงานจากทางด้านกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวนั่นแปลว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็เลยมีกระแสคาดการณ์ค่ะว่าเรื่องของการจ้างงานใหม่ในภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนของรัฐบาลสหรัฐนั้นจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในฝั่งของจีนนั้นเพิ่งมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปนะคะสำหรับเงินกู้
เนี่ยปรับลดลงมา 0.25% สู่ระดับ 4.85% แล้วก็เงินฝากก็ปรับลดลงมาเช่นเดียวกัน 0.25% สู่ระดับ 2% นะคะซึ่งมาตรการทางการเงินต่างๆเหล่านี้ค่ะทางด้านของผู้ที่เป็นผู้ดูแลนโยบายการเงินอย่างผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนนั้นระบุบอกว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบระมัดระวังเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของผู้ว่าการแบงก์ชาติจีนนะคะได้กล่าวนะคะถึงการยกระดับกรอบการควบคุมระดับมหาภาคทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะใช้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวังส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและก็ยั่งยืนโดยยึดหลักสำคัญค่ะว่าจะต้องปกป้องไม่ให้มีความเสี่ยงใดเกิดขึ้นมาแล้วก็กระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินการลงทุนของเขานะคะพร้อมกับให้สัญญาณว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของจีนนั้นมีสัญญาณการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพแม้ว่าตลาดหุ้นจีนนั้นจะเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับลดลงบ้างนะเพราะว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นร้อนแรงโดยเฉพาะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยปรับเพิ่มหลายเท่าเลยทีเดียวใช่ค่ะเมื่อปี2008นะคะถ้าจำกันได้ประเทศจีนนี่เติบโต2ดิจิตค่ะนั่นก็คือ 11% เลยทีเดียวนะคะในขณะที่ประเทศออสเตรเลียค่ะล่าสุดนะคะมีความพยายามจากทางรัฐบาลค่ะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการออกมาตรการต่างๆรวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าผลของตัวเลขล่าสุดค่ะพฤษภาคม2558นะคะตัวเลขยอดค้าปลีกนั้นก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าต่ำกว่าที่คาดการค่ะพฤษภาคมปรากฏว่าตัวเลขยอดค้าปลีกออกมาเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.3% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดตัวเลขแล้วก็ยังพอมีบางรัฐของออสเตรเลียค่ะที่มีการค้าขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะคะอย่างทางด้านรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการขายอาหารแล้วก็สินค้านั่นแปลว่าผู้บริโภคของเขายินดีที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ซื้อสินค้ามาบริโภคกันมากขึ้นค่ะในขณะที่เศรษฐกิจของออสเตรเลียโดยภาพรวมแล้วนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงนะคะความพยายามของรัฐบาลกลางของออสเตรเลียเองก็ยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะค่ะเอาละค่ะไปติดตามเรื่องราวของการลงทุนกันต่อนะคะในช่วง Money Product ค่ะ Money Product วันนี้เริ่มต้นกันที่ธนาคารออมสินและธกส.ค่ะจะออกสลากเพื่อระดมทุน 2,000 ล้านบาทเพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการที่ธกส.แนะนำอัตราดอกเบี้ย 5-7% โดยธนาคารมีต้นทุนออกสลาก 2-3% และมีกำไร 1-3% จากการปล่อยกู้และหากลูกค้าที่ธกส.แนะนำผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดภายใน1ปีธนาคารออมสินและธกส.จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกค้า 1% ค่ะส่วนบลจ.ไทยพาณิชย์ประกาศปิดกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Small Cap Trigger 5% บวก 5% หลังจากสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ 10% ก่อนครบกำหนดโครงการค่ะปิดไทยวันนี้กันที่บลจ.กสิกรไทยเปิดเผยว่ามีแผนออกกองทุนหุ้นอาเซียนในเบื้องต้นคาดว่าลงทุนในหุ้นตราสารหนี้และเงินฝากเน้นลงทุนใน4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์คาดว่าเสนอขายในช่วงไตรมาส3ของปี2558ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูแวดวงการเงินธนาคารกันบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร